บนโลกมีสัตว์ต่างๆด้วยแต่ละชนิดมีรูปร่างขนาดและสีสันที่หลากหลายกว่าคนอีกพวกมันพูดไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะทำร้ายมันพิงเพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยโลกที่เราอยู่หนังสือเล่มนี้เป็นของคนแต่งโอลิเวียเจฟเฟอร์นะคะเขาแต่งให้ลูกของเขาค่ะบอกเล่าเรื่องราวว่าโลกของเราอยู่ตรงไหนในจักรวาลและโลกของเราประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นคนและสัตว์มีทั้งบนบกในน้ำและในอากาศนะคะเป็นความรู้พื้นฐานที่เด็กๆควรจะรู้จริงๆค่ะไปดูรีวิวกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเปิดมาก็จะเจอวิธีหาทิศทางเมื่อลูกหลงทางค่ะจะมีดาวเหนือดาวกระบวยเล็กดาวกระบวยใหญ่และนี่คือทิศเหนือแด่ลูกชายของพ่อฮาแลนด์หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นตอนที่ลูกอายุ2เดือนพ่อพยายามจะอธิบายทุกอย่างให้ลูกเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้คือสิ่งที่พ่อคิดว่าลูกควรรู้ไว้ต่อมาจะเป็นเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางและมีลูกศรที่เขียนว่าเราอยู่ที่นี่สวัสดียินดีต้อนรับสู่ดาวเคราะห์ดวงนี้เราเรียกมันว่าโลกเป็นทรงกลมขนาดใหญ่ล่องลอยอยู่ในอวกาศเราอาศัยอยู่ที่นี่และตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโลกและพระจันทร์นะคะหน้านี้แสดงให้เห็นถึงอวกาศอันเวิ้งว้างค่ะโลกประกอบด้วย2ส่วนหลักคือแผ่นดินหินและดินและก็ทะเลหรือว่าน้ำค่ะหน้าต่อมาจะเป็นภูมิประเทศนะคะที่มีภูเขายอดแหลมเย็นแล้วก็จะมีที่ราบร้อนต่อมาก็จะเป็นทะเลที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ค่ะมีภูเขาน้ำแข็งอยู่ด้านขวามือด้วยนะคะแล้วทะเลก็ลึกเกือบ11กิโลเมตรแน่แล้วก็มีเรื่องของท้องฟ้าด้วยตรงนี้มีเรื่องราวของท้องฟ้าง่ายๆนะคะเขาก็จะแบ่งชั้นบรรยากาศค่อยๆแบ่งขึ้นไปจนถึงดวงดาวค่ะและนี่ก็คือคนและร่างกายของคนจะมีสมองหัวใจปอดกระดูกคอยดูแลให้ดีๆนะเพราะหลายส่วนก็งอกใหม่ไม่ได้จำไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนก็คือต้องกินดื่มและทำให้ร่างกายอบอุ่นหน้านี้ก็จะมีบอกว่าคนมีรูปร่างขนาดและสีผิวที่หลากหลายเราทุกคนอาจจะดูต่างกันท่าทางต่างกันเสียงก็ต่างกันแต่เราก็เป็นคนเหมือนกันทั้งนั้นบนโลกมีสัตว์ต่างๆด้วยแต่ละชนิดมีรูปร่างขนาดและสีสันที่หลากหลายกว่าคนอีกพวกมันพูดไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะทำร้ายมันลูกอาจจะยังพูดไม่ได้เหมือนกันแม้ในหัวของลูกจะมีคำถามเต็มไปหมดอีกไม่นานก็จะได้เรียนรู้การใช้คำต่างๆแล้วนะหน้านี้จะสอนเรื่องเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนนะคะบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแต่ส่วนใหญ่ก็รวดเร็วเหลือเกินลูกควรแบ่งเวลาให้ดีเวลามักผ่านไปก่อนที่เราจะทันรู้ตัวเสียอีกแม้พวกเราจะสร้างสรรค์อะไรมากมายขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้ทุกอย่างจึงเหลือหลายอย่างให้ลูกต้องทำต่อโลกดูกว้างใหญ่ก็จริงแต่ก็มีพวกเรามากมายบนโลกนี้ทุกอย่างมีเพียงพอสำหรับทุกคนอยู่แล้วล่ะและนั่นคือโลกของเราจงดูแลโลกให้ดีที่สุดเพราะเรามีโลกแค่ดวงเดียวถ้าตอนนี้ลูกอยากรู้เรื่องอื่นอีกแค่เอ่ยถามพ่อจะอยู่ไม่ไกลแต่เมื่อใดที่พ่อไม่ได้อยู่ใกล้ๆลูกก็ถามคนอื่นได้เสมอพอลูกไม่ได้อยู่ตามลำพังบนโลกใบนี้จบแล้วล่ะค่ะคำสามคำที่เราควรจดจำไว้นะลูกความเคารพการไต่ตองและความอดทนด้านหลังปกมีวิธีการหาทิศใต้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีเกมนะคะให้เด็กๆช่วยหาว่าสัตว์หรือคนหรือสิ่งของเหล่านี้อยู่ที่หน้าไหนราคาหลังปกอยู่ที่125บาทค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบหนังสือโลกที่เราอยู่หรือเปล่าคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ